ครับพบกับเราครับช่องที่นครทองหนองทงไทยนะครับนี่ก็เสร็จภารกิจนะครับให้ยาให้น้ำเกลือนะครับของวันนี้นะครับก็พาคุณยายนะครับออกเดินนะครับออกกำลังกายนะครับเปลี่ยนหลักครับวันนี้เพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะครับฝนตกหนักครับที่หลับที่นอนก็แฉะนะครับที่เห็นใส่ถุงอยู่นี่คือป้องกันฉี่นะครับไม่ให้โดนโดนเท้าของคุณยายนะครับเท้าคุณยายอาจจะเปื่อยนะครับเราก็ต้องกันไว้นะครับมีบอดี้การ์ดมาสำรวจเส้นทางก่อนด้วยนะครับมีบอดี้การ์ดมาสำรวจเส้นทางนู่นครับอยู่ใกล้ๆนู่นครับเจโกโก้นะครับเป็นหมาของคุณหมอนะครับเรามาสำรวจเส้นทางนะครับให้คุณยายนะครับการเริ่มดีขึ้นมากนะครับคุณยายพาออกกำลังกายสักนิดนึงนะครับช่วงเย็นๆนะครับบอดี้การ์ดนะครับบอดี้การ์ดเดินนำหน้าเลยครับถูแล้วครับยายสงสัยถ้าจะคันนะครับเมื่อวานก็ตกหนักด้วยนะครับตกยาวเลยครับทั้งวันทั้งคืนนะครับกลางคืนก็ตกหนักครับก็ที่หลับที่นอนคุณยายนะครับก็แฉะหมดนะครับก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่ผูกใหม่นะครับต่อคุณยายก็ยังเดินไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ยังเจ็บแผลนะครับก็ยังเจ็บแผลนะครับที่ผ่าตัดนะครับไปเลยครับพื้นที่กว้างนะครับมีพื้นที่ให้เดินเล่นนะครับผ่อนคลายครับขัดตัวถูต้นไม้นะครับแก้คันนะครับส่วนตอนนี้คุณยายก็กินอาหารได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็กินอาหารได้มากขึ้นนะครับ
่วงนี้ก็ฝนจะหยุดหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่กล้าปลูกต้นไม้ใหญ่ๆนะครับก็ช่วงนี้ก็ที่สุรินทร์ก็มีช้างโดนฟ้าผ่าด้วยนะครับก็กลัวนะครับถ้าต้นไม้ใหญ่ๆนะครับคืออัดโดนต้นไม้นะครับหักทับนะครับคุณยายได้นะครับต้องหาต้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ทนทานแข็งแรงนะครับเพื่อให้คุณยายได้ปลูกนะครับก็ต้นไม้ใหญ่มากก็ไม่กล้าปลูกครับก็ช่วงนี้นะครับฝนตกฟ้าผ่านะครับก็น่ากลัวนะครับก็ปลูกต้นไม้เล็กๆดีกว่าต้องหาต้นที่แข็งแรงทนทานนะครับคุณยายจะได้ไม่โค่นนะครับต้นไม้เยอะครับฝั่งนี้นะครับดูก็ต้นไม้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับครับเลือกเลยครับคุณยายเดินเลือกดูเลยครับชอบต้นไหนครับฝั่งนี้ส่วนมากจะมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะครับก็เมื่อวานก็แล้วก็เมื่อเช้าก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับเพราะว่าฝนตกมากครับฝนตกหนักมากก็เดี๋ยวถ้าการคุณยายนะครับดีขึ้นยังไงนะครับเราจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับ